2563นะครับครับดูท็อปวอลลุ่ม DW13 จากบริษัทหลักทรัพย์ KGI อันดับ1บ้านปูนะครับBANP134 อันดับ2 IVL134 ท่านสามารถติดตามข้อมูลระหว่างวันได้ที่ @DW13 หรือ Facebook Thai Warland ครับนั่นเป็น DW ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดบ้านปูนำโด่ง IVL ตามมา KCE ตามมาใช่ๆนะครับมาดูตลาดบ้านเราเปิดเช้าขึ้นมาเป็นไงคืออย่างนี้ต้องทำความเข้าใจก่อนหลายคนพยายามที่จะบอกว่าไม่ต้องกังวลคือต่างชาติก็เกิดโควิดในรอบ2นะครับและเดี๋ยวหุ้นลงเดี๋ยวมันก็ขึ้นเพราะความบูลลิชจะมีอยู่ผมไม่เถียงนะผมเคยพยายามที่จะคาดการณ์ในช่วงสัปดาห์2สัปดาห์เนี่ยผมพยายามจะบอกว่าตลาดรอบนี้มันเป็นบูลลิชไม่ใช่ซุปเปอร์บูลลิชมันต่างกันอย่างนี้ครับพี่โอท่านผู้ชมครับครับคำว่าซุปเปอร์บูลลิชก็คือฟันโฟเข้าการปรับฐานจะเกิดขึ้นแต่ละครั้งเนี่ยจะลงน้อยมากหรือแทบไม่ลงเลยลงไม่เกิน 10% แต่ถ้าเป็นซุปเปอร์บูลลิชนะครับการลงของตลาดเนี่ยมันจะลงประมาณ1ใน3หรือ1ใน2คือขาขึ้นโดยทั่วไปอะครับท่านผู้ชมพี่โอครับคือตลาดจะขึ้นมากกว่าลงนะครับแต่ไม่ใช่ขึ้นตลอดเวลาและทุกครั้งที่ลงหุ้นก็รู้อยู่แล้วมันมักจะมีข่าวร้ายครับนี่คือเรื่องแรกเรื่องที่2ต้องยอมรับนะครับว่าแผนกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐก่อนหน้านี้ใช้ได้ผลฮะไม่ว่าเราเที่ยวด้วยกันไม่ว่าในเรื่องของคนละครึ่งนะครับแต่ถามว่าเขากระตุ้นอะไร2เรื่องนี้กระตุ้นกำลังซื้อภายในประเทศกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศเพราะเครื่องยนต์อื่นๆมันดับต่างประเทศมันไม่ดีปัญหาคือการล็อกดาวน์ที่เกิดขึ้นมันไปสกัดกั้นในเรื่องของการบริโภคตรงนี้โดยตรงครับนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องจับตาก็คือหลังจากกลับจากล็อกดาวน์แล้วเนี่ยการบริโภคของประชาชนจะฟื้นไม่ฟื้นผมกำลังจะบอกงี้ครับถ้าเรากลับเข้ามาดูตัวเลขของดัชนีครับตัวเลขล่าสุดของเซ็นดิเด็กเราอยู่ที่ 1440.22 ไปดูตัวเลขเลยนะฮะสิ่งที่เราเห็นก็คือ Mode Active ที่ลงเนี่ยเป็นหุ้นที่ตามตลาดหมดแต่ตัวที่ขึ้นมีถุงมือยางอย่างเดียวเพราะมันตรงข้ามครับดูเลยครับท่ามกลางวิกฤตมีโอกาสถุงมือยางบวกเข้าไปเท่าไหร่พี่เอกบวกเข้าไป1.75 บาทครับ 2% กว่าสตางค์หุ้นอื่นๆไม่ว่า PTT AOT Advance IVL CPO CPF Mint ลงละนาวเลยครับและตัวเลขล่าสุดเซ็นดิ้งเด็กลบไป42จุดนะครับประมาณ 2.8% ผมอยากจะให้ดูงี้ครับเดี๋ยวผมจะกดเข้ากราฟให้ดูครับครับผมกดเข้ากราฟให้ดูสิ่งที่ผมอยากจะให้ท่านผู้ชมดูก็คือว่าการเคลื่อนไหวของรอบนี้คุณบักบั่นครับท่านผู้ชมครับมีคนบอกว่าการปรับฐานเนี่ย 2% เกิดขึ้นเพราะไปแท็กเรคคอร์ดจากต่างประเทศแต่ตอนนี้ 3% ละผมก็เลยจะบอกว่าแรงเหวี่ยงของตลาดหุ้นบ้านเรามันจะเกินกว่าต่างประเทศครับเอาแบบฟันธงมากกว่านั้นก็คือรอบนี้จุดต่ำสุดจะไม่ใช่อยู่แค่จุดต่ำสุดวันนี้ครับแต่ผมไม่ได้มองขาลงนะผมยังมองขาขึ้นนะครับทำไมถึงมองขาขึ้นเขามองว่าขาลงผมมองขาขึ้นมาตลอดก่อนหน้านี้เขามองกันไม่ปรับฐานด้วยครับคุณปากหวานครับเรามองว่าปรับฐานมาเป็นอาทิตย์ละนะครับแล้วเพิ่งมาลงวันนี้ด้วยฤทธิ์ของโควิด-19 เพราะฉะนั้นตัวเลข 1,400 มีโอกาสเห็นอยู่แล้วโอกาสต่ำกว่า 1,400 เล็กน้อยมีโอกาสอยู่แล้วแต่วันนี้เนี่ยเนื่องจากการลงที่แรงไปครับมันจะมีจุดในการเก็งกำไรนี่คือกราฟล่าสุดครับคุณปากหวานฮะผมให้อยู่2จุดในการเก็งกำไรจุดแรก1420ซึ่งเมื่อเช้าลงไปเฉียดมากนะครับจุดที่2ก็คือประมาณ143กว่าๆให้ดู2จุดนี้มันจะมีการเด้งแต่ยังไม่จบนะครับการเด้งในระยะสั้นอย่าห่อหุ้นกลับบ้านอย่าห่อหุ้นกลับบ้านเพราะอะไรครับถ้าเรามองต่างประเทศในสัปดาห์นี้สิ่งที่เราเห็นก็คือว่ามันมีเรื่องข่าวดีมันจบไปแล้วอย่างเช่นเรื่องแผนกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐผ่านแล้วนะครับที่สหรัฐอเมริกา900เรียบร้อยครับนะครับข่าวดีมันจบไปแล้วคุณบักบันพอข่าวดีไปจบแล้วสัปดาห์นี้เนี่ยมันไม่ได้บอกว่าจะมีข่าวร้ายแต่แรงกระตุ้นฟันโฟจะไม่มีครับเพราะฉะนั้นโจทย์คืออย่างนี้ครับวันนี้จุดเล่นมี2จุด1420 1420กับ1433กว่าครับอันที่2เล่นตัวไหนวันนี้ฝากตัวไหนจริงๆเล่นตัวไหนก็ได้นะครับแต่วันนี้ผมพยายามเชียร์หุ้นที่เป็นโลโก้เพย์เพราะแรงขายมันจะน้อยวันนี้ผมเชียร์ชัยโยครับชัยโยนะครับตอนนี้ราคาไต่ระดับอยู่ที่ประมาณ7.90 บาทถึง8 บาทใช่ครับประมาณนี้เก่งกำไรได้เพราะอะไรครับในภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวชัยโยเขาค่อนข้างเหมาะสมนะครับแล้วไปดูกราฟล่าสุดนะครับจุดเก็งกำไรคือประมาณนี้แหละครับ8บาทเมื่อเช้ามีต่ำสุด 7.7 นะฮะอาศัยจุด 7.7 เป็นจุดคัทลอสเป้าหมายรอบนี้มีโอกาสมากเหลือเกินที่จะนิวไฮมีคนถามว่านิวไฮเท่าไหร่9บาท
9บาทต้นๆเพราะอะไรคุณปากหวานหลายคนซื้อหุ้นวันนี้กลัวแพงเพราะว่าหุ้นมันตกอยู่และสถานการณ์มันไม่ดีคุณดูหุ้นไชโยย้อนหลังไป6เดือนมันก็ราคานี้มันราคานี้มันก็ราคานี้มันไม่เหมือนหุ้นตัวอื่นเพราะฉะนั้นคุณอาจจะไม่จำเป็นต้องเก่งกำไรไชโยอาจจะเก่งกำไรหุ้นแบงก์ใหญ่หรือพลังงานก็ได้แต่วันนี้ผมพยายามเลือกหุ้นที่ไม่ค่อยอยากที่จะกังวลในภาวะโดยทั่วไปเท่าไหร่ครับนั่นหุ้นไชโยมาดูหุ้นอีกตัวนึงนะครับเขาบอกกันว่าบ้านปูเหมืองถ่านหินพลังงานเขาบอกว่าบ้านปูกำลังพาพี่เม่าไปชมดอยคุณเชื่อไหมคุณจ่าวอย่างเงี้ยก็คือว่าเขาขึ้นมาโดยตลอดใช่ไหมเขาขึ้นมาโดยตลอดจากไฟฟ้าและราคาที่ดันขึ้นไปวันนี้ก็ไม่ลงเพราะอะไรลงไม่ได้เพราะก็วันนี้การถ้าคุณลงวันนี้ถ้าคุณบอกว่าเมื่อกี้คุณบอกว่าเขาพาใครขึ้นดอยนะพาน้องเม่าไปชมดอยอยู่เพราะฉะนั้นถ้าคุณรีบลงในวันนี้คนที่พาจะออกตรงไหนล่ะครับ ถูกไหม คุณเอกพิทยากำลังบอกว่านั้นระดับราคาในปัจจุบัน8บาทกว่าๆเนี่ยนะยังคงอยู่ยังไม่น่าจะลงหรอกในระยะสั้นแต่อยู่ในบริเวณแพงแต่คุณต้องเข้าใจนะว่าบ้านปูเนี่ยตัวพื้นฐานในช่วงต่องต่ำสุดเนี่ยมันใช้คำในการสร้างสตอรี่เทิร์นอะราวได้เพราะอะไรครับเดิมเนี่ยเขาทำถ่านหินตอนนี้ไปโรงไฟฟ้าโซล่าแล้วโรงไฟฟ้าหลายโรงก็เริ่ม COD เพราะฉะนั้นรายได้มันจะเริ่มเข้ามาจากหลายปีที่ผ่านมามันแย่ตลอดตอนนี้มันก็จะมีโอกาสเข้ามาค่อยๆดีตลอดค่อยๆดีตลอดและเขายังตั้งอีกบริษัทหนึ่งซึ่งเป็นบริษัทย่อยบ้านปูเน็กนะครับซึ่งเป็นการมองถึงอนาคตไปซื้อก๊าซที่ต่างประเทศอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นมันมีหลายจุดครับเชิญครับถ้าถามคุณเอกพิทยาบ้านปูในระดับราคาปัจจุบันเคาะหรือยืนรอถ้าคุณเป็นนักเก็งกำไรเล่นสั้นเคาะซื้อแต่คุณต้องขายทันทีอย่าเป็นนักลงทุนในบริเวณนี้นะครับเพราะแนวโน้มยังคงดีอยู่แต่ถ้าเกิดถามว่าในรอบใหญ่ครับสมมุติคุณคิดว่าตึกมันมี10ชั้นถามว่าอยู่ชั้นไหนมันอยู่ประมาณชั้น8ในรอบมันอยู่ประมาณชั้น8อยู่ประมาณชั้น8เนื่องจากสภาวะวันนี้เนี่ยมันเป็นการหักลงเพราะข่าวมันเกิดวันเสาร์ครับไอ้คนที่คุณบอกว่าเขาพาเนี่ยเขาไม่รีบลงวันนี้หรอกเขาลงวันนี้แล้วเขาจะไปให้ใครล่ะครับแสดงว่าตัวคนพาไปยังไม่ลงมาจากดอยนี่เราพูดถึงดีมาซัพพลายนะเราอุปมาอุปไมยเราก็ไม่รู้ว่าใครพาหรอกครับเอาละครับนั่นคือเซตอินไซต์วันนี้หมดเวลาแล้วครับผมและคุณเอกพิทยาต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ